ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับสลามหน่อยท้องเน็ตนะครับสลับวันนี้จะพามาเบิ่งสวนผสมผสานนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับของคุณแม่นะครับเพิ่นเฮ็ดดีนะครับนี่จะพามาเอาดอกกระเจียวนํานะครับเบิ่งดีครับพืชผักนะครับหลากหลายบักฮุ่งบักฮ้อยนะครับบักฮ้อยเพิ่นมีแล้วครับมีแต่บักฮุ่งดอกแค่ครับนี่ดอกแค่นะครับเดี๋ยวจะไปทําความรู้จักกับเจ้าของนะครับเพิ่นบักฮุ่งนี่อู้ต้นเตี้ยแห้งครับพี่น้องเบิ่งดีครับพี่น้องนี่ขอเบิ่งก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเจ้าของเพิ่นเนาะครับเนาะมาเบิ่งดอกกระเจียวนะครับสิเอาไปปลูกนําผู้ใดสนใจก็จังติดต่อเข้ามานะครับผมแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากําลังเฮ็ดหยังกันเนาะครับนี่กินข้าวลูกกินข้าวมากินข้าวครับได้หยังกินข้าวครับตำบักฮุ่งลูกปิ้งไก่ทอดปิ้งปลาทอดไทยสุดยอดเลยนะครับเนาะโอ้เลี้ยงงัวนําบ่ครับนี่แม่นลูกอยู่นี่เฮ็ดหยังแน่ครับปลูกข้าวปลูกกล้วยปลูกต้นบักฮุ่งย่ามน่ะก็ปลูกอันบักพริกบักเกลือซับอยู่ลูกอ๋อดอกกระเจียวดอกกระเจียวหน้าฝนแม่ก็ขายอ๋อครับมันเฮาเพิ่งปลูกใหม่บ่ครับนี่แม่นจ้ะเฮาก็เพิ่งปลูกใหม่อ๋อรอบก่อนนี่เฮาเข้ากู้ออกมาแล้ว2ปีแม่กู้อ๋อให้มันลงหัวเฮาจังเอาออกมาแม่นบ่ครับโอ้ขายมากแม่บ่มีที่ถ้าที่แม่หลายแม่สิขยายกว่านี้แม่ขายก็หลายเติบเพราะว่าที่แม่มันหน่อยแม่ต้องหบมันหน่อยเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับนี่อยู่นี่หลายปานใดประมาณนั้นบ่ถึง2งานดอกลูกงานเศษอ๋อบ่ถึง2งานดอกลูกก็เฮ็ดข้าวเฮ็ดหยังอยู่นํากันเลยเนาะครับเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์นะครับงัวมีแต่โตครับนี่4ตัวลูกอ๋อ4ตัวงัวหน่อยบ่ครับงัวหน่อยงัวใหญ่โอ้สุดยอดเลยเนาะครับเนาะบ้านนี้กระเจียวนี่ขายจังได๋ครับแม่โล150ลูกโล150แม่นบ่ครับออกให้ตะม่วนไปปลูกเลยม่วนหัวม่วนหยังแมวออกเบิดแม่ให้แต่ไปปลูกพาไปเบิ่งนะครับอยู่ไสเนาะครับสิได้เอามาไปปลูกนํานะครับโอเคลูกมาอุดหนุนนํานะครับโอ้นอนอยู่หน้านี่บ่ครับหรือว่าเที่ยวอ๋อครับมาอยู่บ้านเฮาซะก่อนเนาะครับเนาะโอ๊ยตายกากินอยู่มันครับโอ้นี่บ่ครับหัวนาลูกให้หมอนี้บ่ได้ปลูกออกนี่เบิดละปุ่นบักหลายจังตัวนี่ครับนี่แม่สิปลูกแม่สิเอาออกขายเบิดแต่ว่าโควิดมันเป็นจังซี่แม่ก็เลยบ่ได้ปลูกแท่งหัวแท่งนอนละตัวนี่ครับมันจะเกิดสิตายลูกแต่ว่ามันไม่หุ่นโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ยมันออกดีว่าลูกชายพุ่นจะพวกม่วนนี่แม่ก็บ่ให้แม่ก็สิเอาให้ม่วนนี่ให้ค่ะลูกสิเอานี่แม่ก็ม่วนก็ปิดออกเบิดได้ลูกสั่งตั้งหากได้ลูกโอ้เอาแต่แบบนอนๆเลยเอาแต่นอนๆนี่ให้เลยลูกโอ้เดี๋ยวผมสิเอาจะนําเลยครับจักโลนึงนะครับจ้ามันเป็นกระเจียวอีหยังครับนี่เป็นกระเจียวนี่เด้ดอกเป็นพันธุ์หยังครับนี่เด้ลูกดอกคุณอุ้ยออกเนาะออกดอกแล้วออกดอกในเถียงเลยตัวนี้มันบ่มีหม่องปลูกลูกดอกมันเพิ่นเก็บไว้ในงามคือหยังในตู้เย็นบ่ได้ไปขายเพิ่นอยู่ก็ขายอยู่อันนี้ตลาดเฮาไกลๆนี่เนาะครับเนาะแม่นบ่มีเย็นมันพูดบ่มีลูกไปขายอันน้ําพื้นบ้านเขาโอ้10บาท20บาทเขายุดโควิดเนาะครับเนาะแม่นมันอยากปลูกมันอยากออกเต็มต้นแต่บ่มีหม่องออกพุ่นๆเห็นบ่ลูกพุ่นปูนมันเป็นเห็นบ่โอ้ยเนาะครับเนาะสุดยอดเลยครับมันเป็นบักหลายนี่เนาะครับนี่เนาะเป็นรถสุกเลยครับแม่นสุดยอดแต่ออกก็บ่ถึงรถสุกดอกลูกมันเพราะว่าไปขอออกนี่ว่าเป็นใส่อันนี้เด้แต่ก็ถือว่าหลายเนาะครับเนาะหลายเติบอยู่ได้50นะครับเขาเอาอยู่ถ้ามีวันพุธแม่สิเฮ็ดจริงนึงสิช่ำไปเลยแม่สิซ้ำไปขายวันพุธเบียร์ละ20บาทแค่เบียร์เดียวนั่นลูกคุณ20บาทนี่บ่คู่กันเลยเขาว่าเขาบอกให้แม่เฮ็ดนี่แต่ว่าแม่บ่มีปัญญาที่ไหนบ่มีมันวันพุธเนาะโลกต้องรอให้โลกมันเศร้าก่อนเนาะครับเนาะแม่นลูกเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นน้ําแน่เด้อครับเด้อจ้าๆๆเอาจักโลต้นนี้ลูกผมเอาโลนึงครับบ่มีมัวอีกว่ะเดี๋ยวก็มีคนมาเอาแล้วครับเอาไปทดลองปลูกนะครับ อยู่หัวอยู่สวนนะครับเป็นจังไดแม่นใส่หัวเกี้ยวแม่นๆลูกเว้ยไม่ใส่คือค่ะเพิ่นบักฮุ่งนี่ออกหน่วยแล้วเนาะครับเนาะบักฮุ่งพันธุ์หยังครับแม่พันธุ์เตี่ยบ่ครับนี่แม่นจ้าเขาทางไหนครับสวนนี่เขาเลยลูกเขาเลยโอ้ผักอีตูก็มีเนาะครับเนาะแมงลักพักกี่ตู้ดอกกระเจียวบักคงบักเขือนะครับโอ้หน่อยๆแต่ว่าเฮ็ดพอเพียงเนาะครับเนาะมีทุกอย่างนะครับนี่เขามาเลยลูกมาเขามาโอ้ขับไปเลยนะครับไปขับไปยามเนี่ยเขามาลูกแล้วก็
โอ้ปลากิตูงามแฮงครับโอ้ปลูกจังไดครับอันละหัวเลยบ่ครับนี่เป็นสีบานมันก็สิแตกออกเองมันหลุมก็สิแตกออกสั่นออกเองมันเกิดว่ามันสิงามปะโถบ่ครับดอกมันนี่แม่บ่ได้ใส่ปุ๋ยมันลูกแม่บ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยปกติใส่ปุ๋ยหยังครับขี้งัวเฮานี่บ่ใส่ปุ๋ยขี้งัวแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียสมกับปุ๋ยหมากนี่สิเกี่ยวแหล่ปึกๆเลยครับรอบข้างก็มีไม้ผลเนาะครับแม่เนาะบักสีดาบักม่วงโอ้สารพัดนะครับบักกอกก็มีโอ้เฮาปลูกข้างปานไดครับนี่นี่ละลูกปลูกซ้ํานี่ล่ะประมาณ50เซนเนาะครับเนาะห่างๆเอาเฮายางเขามาเหยียบได้เนาะครับเนาะได้ๆลูกได้ยางเก็บกะยางเก็บแล้วฮะโอ้เป็นดีแฮงครับนี่พื้นที่เนื้องานนะครับเฮ็ดได้หลากหลายนะครับผสมประสานใหม่ผลใหม่หยังกําลังออกหน่วยออกดอกนะครับนี่น้ําท่วมมันหันตายเบิดโอ้ขนาดบักสูงนั่งน้ําลงท่วมเนาะครับเนาะบักเกียบเพิ่นก็นี่ครับออกหน่วยแล้วครับนี่บักเกียบหยังครับเกียบน้ําโอ้บักเกียบน้ําพื้นบ้านเฮาบ่ครับโอ้ดีแฮงครับฟังเท่านั้นก็เป็นบักฮุงนะครับส่วนใหญ่รอบข้างปลูกไว้มีเบอร์ติดต่อบ่ครับหากมีคนสนใจอยากจะซื้อมีอยู่จ้าต้องถามลูกพ่อแม่จําได้กับเบอร์เก่าเบอร์ใหม่นั่นครับแม่บ่ค่อยซื้อโทรศัพท์เบอร์เก่าเดี๋ยวซื้อแต่เบอร์ใหม่ลูกจําได้ก็สิบอกครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับผมผู้ใดจักใดก็ลองติดต่อสอบถามนะครับส่งทางไปซินี่นําน้องครับเนาะแม่นี่ที่ลูกกันมองขึ้นนี่โอ้เป็นกระเจียวอันนี้ตัวนี่ดอกสดแห้งครับพี่น้องนี่หวานหวานบ่ครับโอ้กระเจียวหวานโอ้ดอกเขาสิออกจังซี่เลยแถวนี้ก็ปลูกมาเบิดบ่ครับนี่เรา3นี่แถวนี้มันมาเหยียบของเราแล้วมา3นี่บ่อ๋อมันดินฮัดค่อยเกิดบ่ค่อยดีโอ้ยถ้าไม่ดีอันนี้ถือฝนเนาะครับเนาะจักหน่อยก็ขึ้นอีกแล้วแม่นลูกแม่นโอ้ปลูกกระเจียวแซมข้าวท่าได้ครับพี่น้องแนวอันนี้ก็เอาบักบวบอีหยังเอาข่างมาใส่นะครับมันก็ออกเขื่อออกหยังขึ้นไปโอ้ดีแฮงครับอยู่จังซี่คือสิมีความสุขดีเนาะแม่เนาะแม่นลูกแม่นแม่บ่ได้อยู่เพิ่นดอกแม่อยู่บ้านออกมาครับเอาอีหน่อยๆนั่นอ๋อมาเอาหลานแม่นมาหลานลูกเอาลูกเอาหลานดูข้างอยู่หน้านะครับโอ้สุดยอดเลยครับปุ๋ยมันถือฝนนี่แท่งสีออกดอกดีเนาะครับเนาะนี่ครับแดดปุ๋ยที่ใกล้นี่ตอนส่วนนะครับเนาะออกเบิดมันสีเห็นบ่เป็นมาบ่ถือช่วงไอ้ส่วงอันมันออกดอกเนาะครับแม่นโอ้เสียดายฮะบ่ทันสิได้เห็นดอกแค่ก็มีครับพี่น้องต้นแค่ดอกแค่ก็มีพี่เบิ้ลนี่ครับใบแมงลักนะครับมันมีนิ่มอยู่บ่ครับนี่เห็นมีเฮาโตเห็นโตมันบ่มีหรอกอ๋อโอ้บ่คงคือดกแต่ครับมันสิมันห่วงของเฮานี่โอ้มันห่วงอ๋อมันเป็นหยังจังบ่จับมันสิมันโอ้ตัวนี้แน่ครับนี่จับดีแฮงนี่แม่นอยู่จับอยู่อุ้ยจะปีกายปีกอนคนมาถ่ายของเราหลายตัวบ่ครับอุ้ยมันเป็นพี่ผมก็เห็นบ่พี่เห็นเป็นตะเหงาพี่ใช่ครับนี่เป็นตะเหงาพี่จ้อนหลักโอ้ยเอาพันไว้ให้ได้เป็นหยังล่ะครับเอามาถ่ายรูปมันแล้วกะไว้อยู่ตัวบ่ครับเอามาถ่ายรูปของเราอยู่เรื่อยนี่เขาบ่มาถ่ายดอกบ่นยาวมันเป็นพันอีหยังเนาะครับพ่อฮู้บ่ฮู้มันเล่าแล้วแม่บ่ฮู้ดอกล่ะแม่กับซื้อดีอยู่ครับนี่ปลูกไปอยู่ไปกินนะครับพี่กัดอยู่นี่กับบันอยู่นี่บันแคมเจริญเนาะครับเนาะบันเราเจริญโอ้บันเราบันเรานะครับค่าตะไคร่นะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพ่อได้รักกินระบบน้ําอีหยังก็สิบ่มีปัญหาเนาะครับเนาะบ่จ้าบ่ปลูกหญ้าไว้ให้งัวนําครับพี่น้องโอ้ดีแฮงนะครับปลูกหญ้าน้อยนึงครับผสมประสานดีๆครับปุ๋ยมีหอดบักหมี่นะครับนะครับมีคนนอนอยู่นี่นะครับเฝ้างัวเฝ้ากล้วยนะครับชีวิตอยู่ทงไห้ทงงาเฮาดีแฮงครับคุณแม่ครับขอบคุณนะครับที่พาย่างเบิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปเอากระเจียวนะครับไปพอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณคุณแม่อีกทีนึงครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะลูกอยู่ให้อยู่หน้านะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเฮ็ดสวนผสมประสานนะครับชีวิตเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามีความสุขมีทุกอย่างนะครับตามกำลังนะครับเกษตรแล้วแต่จะเฮ็ดได้นะครับอยู่หน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยเอาล้านนะครับดีคือกันนะครับแบบนี้
บรรยากาศนะครับทุ่งนากำลังเห็ดเขาวันเขาว่านน้ำครับนี่ไทยฝนกับบ่ลงครับน่าจะอีกบ่กี่มือนะครับคึมๆเลยมื้อนี้หาเห็ดทานเห็ดหยังเนาะอยู่ไห้อยู่นาครับดีแฮงของก็เอาไปขายอยู่ตลาดนะครับใกล้ๆนะครับน้ำหมู่บ้านเป็นรายได้เสริมนะครับอยู่ไห้อยู่นา